สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับน้องการชาแนลนะครับครับวันนี้เราจะไปหาอะไรกันเดี๋ยวติดตามไปดูนะครับผมครับติดตามน้องการชาแนลนะครับการชาแนลฝากกดติดตามด้วยนะครับครับก็จะเราจะไปหาจับปูช่วงน้ำลงนะครับครับไปกันเลยครับผมเป็นปูเป็นหอยอะไรนะครับเดี๋ยวดูลองดูปูที่มันวิ่งไวๆนะพ่อปูอะไรปูอะไรนะจับน้องการชาแนลครับปูลมจับปูลมไปดูดิน้องการชาแนลวันนี้จะได้ปลาได้ปูได้หอยอะไรมั่งนะครับนะครับติดตามเลยครับผมบรรยากาศช่วงนี้น้ำลงนะครับน้ำลงแห้งนะครับเป็นปูนี่เดียวไปเสียงฟังไหนอุ้ยน้องเขาหาก่อนแล้วนู่นต้องหาก่อนแล้วไปโอ้ยน้ำลงเยอะครับผมไปฝั่งไหนฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้ไหมไปฝั่งนี้ดีกว่าไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปครับผมไปตามไปตามไปน้ำลงแห้งครับผมโอ้ยหนูเข้ามาก่อนแล้วหนูน้องการติดตามครับผมตามน้องการชาแนลไปครับน้ำแห้งครับผมบรรยากาศเดินหงายครับผมนี่ครับเดือนนี้เดือนแจ่มติดตามไปเลยครับผมน้ำกำลังไหลลงครับผมโอ้ลูกปลานี่ลูกปลาครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นน้ำลงจะลงกลางคืนนะครับก็จะพามาจับปูหาหอยอะไรนะก็ได้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้อะไรมั่งนะครับบรรยากาศน้ำลงเยอะครับผมติดตามไปเลยครับวิถีชีวิตนะครับคนชาเลนะครับได้ปูอะไรมั่งปูครับผมเจอแล้วครับสองตัวครับผมอีกตัวอยู่ในรูนะครับนะครับโดยธรรมชาตินะครับนี่ครับอีกตัวอยู่ในรูครับผมยามค่ำคืนของปูนะครับมี2ตัวครับผมหาตัวใหญ่ๆครับตัวโอ้เยอะตามโขดหินครับผมนี่ที่เราจะได้กินนะปูน้องมางครับผมโอ้ยฝั่งนี้เยอะน้องการตรงนั้นเลยนี่มาดูตัวอะไรนี่ตัวทาสนี่ลูกทาสทาสไงนี่มันกำลังเลื้อยนี่ลูกกุ้งด้วยนี่เห็นปะมาดูใกล้นี่ตัวท่านี่เห็นปะนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมอย่าไปทำเขาปล่อยเขาธรรมชาติไปใส่กระป๋องกับแม่นี่หอยนางรมตัวเบลเลอร์เลยฮะอะไรนี่โอ้แมวตัวเล็กแมวตัวเล็ก
ตัวใหญ่ๆอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กเมื่อกี้เขาหาไปก่อนเราแล้วอ่ะแมวแมวตัวเล็ก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 แมวแมวใหญ่ปะจับไปดิจับไปดิเดี๋ยวดูดูค่อย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 เร็วๆนะลูกปั๊บเลยมันเข้าน้ำขุ่นนะดิเอ้ยไม่ไหวช้าไม่ได้นะนี่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 ตัวเบลเลยปูม้าปูม้าเนี่ยนี่เออเร็วเร็วพ่อได้เร็วได้เร็ว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 ปูไข่ปูไข่นี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 ่ตัวนึงนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยไฟพ่อหมดแล้วพ่อพ่อถือถือถืออันนี้โอ้โอ้ย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 กามติดโอ้ยโอ้ยเก็บ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 สลิดสลิดอย่า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 พ่อปวดหนูไม่ปวดไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาสลิดอันตรายเอาเลยครับปูหินครับปูหินไวๆลูกไวๆนี่ตัวเบลเลอร์เลยได้กี่ตัวฮะฮะไม่หอยหอยวันนั้นน่ะมาเจอไว้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้น่ะพวกเขามาหาก่อนนะมั้งลูกฮะเออเขาหาก่อนเราแล้วตอนที่ลงมาเห็นไฟแล้วเขาหาก่อนมาช้าไปนิดนึงปูไข่ดีเยี่ยมโชว์ดิโชว์ดิวิ่งก็นะมาป้องนี่เรามาหอยตรงนี้ด้วยแกดูปิงเมื่อกี้เจอปิงแล้วเจออะไรเข้านี่ปิงทะเลนะครับปิงครับผมฝั่งนู้นที่เจอตัวใหญ่น้ำส้มน้ำสาวไม่เอาอันนี้หอยนางรมเพียบเลยเนี่ยแค่กลางวันก็น้ำไม่ลงนะครับนี่ครับดูบรรยากาศอย่างครับมันนั่นแล้วโดนแค่แล้วโดนแค่แล้วเรามาช้าไปไงเราจะหอยนั่นลงมาทีถึงเดี๋ยววันไหนน้ำลงกลางวันเดี๋ยวค่อยมาแค่ให้จับปูไปก่อนเอาหอยไปก่อนปะปูตาแดงมีช่วงเห็นปูตาแดงทำไงจะเอามันได้เอาแทงไม่เข้าปะเอาแล้วก็ถือหนูหน่อยสองเองนี่ทำเองมันจะได้ถนัดเฮ้ยมันจะกัดเอาเอ้ยโอ้ดูเว้ยน่าเรียบร้อยเข้าไปในรูวอดไม่ไม่
ไม่กดเลยมันเข้าแล้วอย่าไปงัดไม่คล้ายไม่ออกเข้าไปในรูแล้วนี่มันอยู่โอ้มันดุอย่าแทงไม่ได้หรอมันเข้าไปในรูแล้วอดเลยแทงได้แต่มันไม่ออกอ่ะไม่เห็นตัวไม่ได้หรอกเข้าไปลึกๆอย่างแล้วปะไม่ได้ก็ไม่เอาเข้าน้ำมันอ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาช้าดูไว้ตัวนี้ไว้ก็เป็นนี่ก็เป็นหากินอีกอย่างนึงยามช่วงน้ำลงนะก็ดูนี่นะลูกเนาะก็กลางวันน้ำไม่ลงครับน้ำขึ้นน้ำเต็มฝั่งกลางวันถ้าเราอยากกินของสดๆก็ต้องมาหาเองหาเองนะครับตามวิถีชาวเลครับผมนี่น้องการก็พามาดูมาชมแล้วนะครับว่าบรรยากาศหากินกลางคืนฮะไหนตัวใหญ่ปะฝากกดติดตามน้องการชาแนลด้วยนะครับลึกเกินอยู่ลึกเอาไม่ได้หรอกลูกบรรยากาศวันนี้มาช้าไปหน่อยนะลุงเนาะคนหากินเยอะครับผมอุ่นฝั่งนู้นครับไฟครับส่องกันลืมเลยครับผมส่วนมากคนก็จะหากินช่วงนะครับหาปูหาหอยช่วงน้ำคืนมีคนแทงหมึกนะครับมีตีหมึกก็มีนะครับอยู่ชายเลตรงนี้ครับผมแทงหมึกก่อนนะครับว่าเนาะตีหมึกก็มีเดือนหงายนะครับมายืนตามโขดหินแล้วก็ตีได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับวิถีหาอยู่หากินของชาเลครับสำหรับคนที่ชอบนะครับชอบวิถีชาเลเดี๋ยวกดติดตามให้ด้วยนะครับผมมีอะไรฝากไหมฝากติดตามช่องน้องการ์แนลกับน้องหมอชื่อคนมังมวนด้วยนะครับพอได้อยู่ได้กินแล้วลูกเนาะฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะตามคลิปหน้า นะครับไปเจอกับน้องการใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอ้นี่หอยตัวอ้วนใช่ปะใช่จะเป็นคลิปอะไรนะคอยติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน้องการชาแนลนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าวันไหนปิดโรงเรียนก็จะไปตกปลานะลูกเนาะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมหอยกลับบ้านพอแล้วไม่เอาปล่อยเถอะให้เขาโตก่อนหอยหวานนั่นนี่หอยหวานมีตัวเดียวอ่ะไม่มีอยู่ในถังแม่เยอะอยู่ไม่เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมานี่มาก่อนโอ้คนเพียบเลยลูกเราจะไม่ได้เยอะคนเพียบนู่นดูเรือที่มันมาเกยหินนี่ได้เห็นไหมลัมเบอร์เลยเนี่ยนุ่มเรือใหญ่ที่มาเกยหินนั่งอยู่ด้วยเนี่ย